สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนิทานเรื่องม้าอารีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงม้าไว้ขี่ไปยังที่ต่างๆเลี้ยงวัวไว้ไถนาชาวนาทำเพิงให้ม้านอนส่วนวัว ให้นอนอยู่ข้างบ้านคืนหนึ่งฝนตกหนักวัวจึงเดินเข้ามาขอม้าหลบฝนที่ข้างเพิงพอฝนศาสตร์วัวก็ขอขยบเข้าไปในเพิงทุกทีทุกทีจนในที่สุดวัวดันม้าออกไปยืนตากฝนส่วนวัวเข้าไปยืนในเพิงแทน เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ